สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับวันนี้ก็มีพระมาให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้ก็เป็นพระผงนะครับของภาคกลางหรือในกรุงเทพนี่แหละครับก็ถ้าเห็นภาพว่าหลายๆท่านพี่ๆหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าองค์นี้นะครับก็เป็นของวัดบวรนะครับก็พระองค์นี้นะครับก็สร้างปี2533นะครับก็อายุ10กว่าปีแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็มาให้ชมนะครับว่าชื่อพระนะครับก็คือพระผงนะครับพระพุทธรัศมีนะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับยานสังวรนะครับวัดบวรของกรุงเทพนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับเป็นพระผงนะครับเป็นพระผงนะฮะที่สังเกตพิมพ์สวยนะครับองค์เล็กๆนะครับเหมาะสำหรับกับผู้หญิงนะครับให้กับผู้หญิงแล้วก็เด็กนะครับให้กับเรียมสวยงามนะครับซึ่งถ้าพิมพ์นี้นะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเป็นพิมพ์ที่ไม่มีปิดทองนะครับถ้ามีปิดทองคือด้านหน้านะครับด้านหน้าคือด้านหน้านะครับก็จะเป็นทองคำนะครับทองคำทั้งหมดนะครับในตรงนี้ที่มีนะครับเป็นปัดนะครับคือด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นปัดทองนะครับหรือปิดทองทั้งหมดนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะพุทธรัศมีนะครับที่วัดประวรนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับเป็นยันประจำตัวของพระคุณเจ้าพระสังฆราชนะครับก็คือยันตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชื่อพระนะครับพระพุทธรัศมีนะครับ5 ธันวาคม 2533นะครับซึ่งก็พระองค์นี้นะครับมีขนาดนะครับความกว้างนะครับกว้างโดยประมาณจากซ้ายนะครับจากซ้ายมากกว่าหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับก็ประมาณ 1.8 เซนติเมตรนะครับส่วนสูงนะครับสูงก็ตั้งแต่ด้านบนลงด้านล่างนะครับประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะครับด้านข้างก็ประมาณ5 มิลนะครับโดยประมาณนะครับดูจากรูปนะครับราคานะครับในการเช่าหานะครับตอนพระองค์นี้ก็ยังไม่แพงนะครับก็อยู่ที่ประมาณหลัก200-300 บาทนะครับตามสภาพความสวยนะครับมีทั้งในแบบมีกล่องและไม่มีกล่องนะครับในตรงนี้ก็เป็นพระที่เก็บบูชาได้นะครับก็เป็นพระที่มีพุทธคุณนะครับในเรื่องของน่าจะเมตตานะครับเพราะมันเป็นเรื่องของผงพุทธคุณต่างๆนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับมีข้อมูลมากหรือเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับส่วนข้างหน้าเราจะมาดูพระหรือมาชมพระอะไรกันนะครับก็ฝากรบกวนติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ